สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมดร.ป้องกิตติโชติมุสิกาภูมะนี่คือรายการคนไทยไม่ทิ้งกันรายการนี้เป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะครับของคนไทยที่มีน้ำใจเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลคนไทยด้วยกันนะครับเราต้องการจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่แสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบได้เชื่อมั่นว่าคนไทยเรานั้นไม่เคยทอดทิ้งกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับโครงการวิจัยทางด้านวิสัชการแพทย์ทหารนะครับซึ่งมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆอยู่หลายงานวิจัยนะครับซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้จริงในการช่วยรักษาชีวิตของกำลังพลในการปกป้องชีวิตของกำลังพลกองทัพบกฐานกล้าของพวกเรานะครับซึ่งโครงการวิจัยเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิท่านผู้หญิงวิทยาชวกุลเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารครับแน่นอนครับเราได้รับเกียรตินะครับจากแขกผู้มีเกียรติ2ท่านนะครับในวันนี้นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมูลนิธิการดำเนินงานและโครงการวิจัยดีๆที่น่าสนใจนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญท่านแรกนะครับท่านเป็นประธานมูลนิธิท่านผู้หญิงวิทยาชวกุลเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารแน่นอนครับท่านผู้หญิงมาด้วยตัวท่านเองนะครับขอต้อนรับท่านผู้หญิงวิริยาครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการครับท่านครับและแขกรับเชิญท่านที่2นะครับขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารกรมแพทย์ทหารบกหรือมีตัวย่อว่าสวพทนะครับแต่ปัจจุบันท่านได้ย้ายไปเป็นรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะครับขอต้อนรับพลตรีสายันสวัสดีขอต้อนรับสู่รายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ป้องสวัสดีครับท่านผู้หญิงครับครับก็ขออนุญาตนะครับเรามาพูดคุยนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธินะครับแล้วก็รวมถึงโครงการวิจัยดีๆที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าแม้แต่ผมนะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นพลเรือนเรายังไม่ค่อยรู้จักมูลนิธิของท่านผู้หญิงยังไม่ค่อยรู้จักงานวิจัยของทางสถาบันวิสัชการแพทย์ทหารเท่าที่ควรนะครับขอถือโอกาสนี้นะครับในการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์นะครับสิ่งดีๆที่น่าสนใจเหล่านี้นะครับคนแรกเรียนถามท่านผู้หญิงนะครับถึงที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิวัตถุประสงค์ภารกิจนะครับรวมถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาครับขอเรียนถามท่านผู้หญิงครับอันนี้ก่อนอื่นต้องพูดถึงพลเอกนายแพทย์ชูชัดกำพูครับนะคะณอยุธยาท่านเป็นเพื่อนกับพี่แล้วก็วันนึงท่านก็มาปรารภว่าขอให้พี่จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาได้ไหมเพื่อจะมาช่วยงานของสวพทครับซึ่งตอนนั้นฟังแล้วก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าคำว่าสวพทแปลว่าอะไรสถาบันอะไรแต่เป็นสถาบันอะไรนะคะแต่พอฟังนายแพทย์ชูชัดอธิบายก็สนใจนะคะเพราะว่าเป็นการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของกองทัพบกที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนและโดยสำหรับพี่เนี่ยพี่มีงานของมูลนิธิบำรุงขวัญทหารตำรวจอาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่แล้วที่จะดูแลพี่น้องทหารตามชายแดนนะคะไปเยี่ยมเยียนนี่สำหรับงานตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานของกรมแพทย์ซึ่งพี่ไม่ต้องไปทำเองจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมแพทย์ทำหมดนะคะฟังแล้วเป็นงานที่ดีเพราะว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในโรคต่างๆเช่นโรคมาลาเรียนะคะโรค HIV นะคะซึ่งทหารจะเป็นมากนะคะแล้วถ้าเผื่อเรามีมูลนิธิขึ้นมาช่วยก็จะสามารถจะช่วยแบ่งเบาภารกิจแล้วก็สนับสนุนงานของทางสวพทได้ก็เลยเต็มใจที่จะมาทำแล้วก็มูลนิธิก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2541เลยใช่ค่ะ23ปีกี่ปีระยะเวลาครบ18ปีแล้วนะคะก็ทำงานมาแล้วก็ทำงานมากได้ผลงานอย่างดียิ่งเลยนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิต้องขอบคุณทุกท่านนะคะตั้งแต่ผู้ใหญ่นะคะผู้บัญชาอดีตในทหารที่ดูแล
มาแล้วก็ช่วยงานของเราเนี่ยของมูลนิธิให้ดำเนินมาด้วยดีได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ทหารกำลังพลตามแนวชายแดนเนี่ยมาตลอดนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยพอมูลนิธิตั้งขึ้นมานะคะในปี41ครับตั้งแต่ปี42จนถึงปัจจุบันนะคะทหารยังไม่มีใครเป็นมาลาเรียเลยค่ะครับเมื่อก่อนจะเป็นโรคมาลาเรียขึ้นสมองและเสียชีวิตอยู่เป็นจำนวนมากนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเป็นไม่มีใครเป็นมาลาเรียแล้วคือเป็นผลประโยชน์เป็นผลประโยชน์ที่สำคัญมากที่เราช่วยเหลือชีวิตรักษาชีวิตของกำลังพลของกองทัพนะครับแล้วก็การที่เจ้าหน้าที่ของทางสวพท.ออกไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยต้องเหนื่อยมากนะคะเพราะว่าต้องไปในท้องที่ลำบากทุรกันดารบางท่านเนี่ยก็ต้องขึ้นเขาแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนทหารตามหน่วยงานหน่วยต่างๆตามชายแดนในที่ต่างๆนี่ค่ะครับนี่ลักษณะของการดำเนินงานของมูลนิธินี้ก็คือเราเข้าไปสนับสนุนเงินทุนวิจัยใช่ไหมก็เป็นเงินทุนโครงการวิจัยต่างๆของทางสวพท.นะครับครับซึ่งโครงการต่างๆแน่นอนเราก็จะมีส่วนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมครับท่านผู้หญิงก็จะได้เห็นโครงการความก้าวหน้าก็เราก็จะมีการประชุมครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยทางเจ้าหน้าทางสวพท.คณะกรรมการนะคะของมูลนิธิร่วมกันกับคณะนายทหารครับกับผู้บริหารสวพท.ใช่ไหมคะครับมาร่วมประชุมด้วยแล้วก็จะบอกเราว่าเขาต้องการอะไรจะให้เราช่วยอะไรครับผมนะคะครับเราก็จะช่วยโอเคครับไม่เคยปฏิเสธเลยครับเป็นเรื่องที่แม้แต่โครงการเดียวนะครับผมขอมาให้หมดเลยค่ะครับผมครับงั้นต้องขอบคุณท่านผู้หญิงนะครับขออนุญาตครับไปทางท่านพลตรีสายันนะครับผมต้องขออนุญาตเรียนถามแน่นอนครับท่านผู้หญิงได้เกริ่นไว้มากมายนะครับมีผมขออนุญาตเรียนถามถึงผลงานโครงการวิจัยต่างๆที่สำคัญที่เด่นๆนะครับมีท่านผู้หญิงได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องเกี่ยวกับการนะครับทำวิจัยเพื่อจะป้องกันโรคมาลาเรียที่จะเกิดขึ้นกับกำลังพลนะครับซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเนี่ยมีงานวิจัยอะไรอีกมากมายใช่ไหมครับขออนุญาตให้ทางท่านพลตรีสายันได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณท่านผู้หญิงวิริยาชวกุลนะครับซึ่งท่านได้เสียสละนะครับสิ่งที่ตรงกับทางรายการมากที่สุดก็คือท่านเป็นคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ท่านได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจทรัพย์ต่างๆนะครับแต่ที่สำคัญนะครับผมต้องเรียนได้ว่าเกือบ20ปีที่ทางมูลนิธิของท่านผู้หญิงวิริยาชวกุลเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารนะครับได้มาสนับสนุนนะครับท่านจะมีงานใหญ่ๆอยู่3งานที่ท่านสนับสนุนอันดับแรกก็คือเป็นการสนับสนุนงานวิจัยโดยตรงนะครับอันที่2ก็จะเป็นการสนับสนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิจัยนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือสิ่งที่ท่านสนับสนุนก็คือด้านการให้ขวัญกำลังใจเพราะว่าท่านจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็อันที่3เนี่ยเขาเรียกว่า back office ก็คือว่าตัวการวิจัยจะดีได้จะต้องมีหลังบ้านก็คือ back office เนี่ยที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูล ระบบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆครับคราวนี้ผมขออนุญาตกลับไปประเด็นที่1นะครับซึ่งเป็นงานหัวใจอันที่1ก็คืองานวิจัยสวพท.นี่ก็จะเป็นหน่วยที่จะรายงานการอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อต่างๆของเขตร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลาเรียนะครับริเกเซียซึ่งคนไทยไม่ค่อยรู้จักนะครับริเกเซียก็เป็นโรคที่มีลักษณะที่ว่าโดนเขาเรียกว่าตัวไรที่มันอยู่ตามป่าละเมาะเวลาทหารลาดตระเวนก็มีการคานคืบซึ่งท่านผู้หญิงจะไปดูแลทุกๆอย่างนะครับขณะที่ทหารปฏิบัติการทางทหารมีการคานนะครับตัวไรป่าเนี่ยมันก็จะมาเกาะที่บริเวณกางเกงแล้วก็กัดเข้าไปทำให้เกิดอาจจะเหมือนกับรอยบุหรี่ไหม้ที่เขาเรียกว่าไอ้ตัวนี้นะครับก็ทำให้มีไข้สูงและหาสาเหตุไม่ได้ครับเรื่องของไข้มาลาเรียนะครับเรื่องของตัวลิเกเซียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของงานวิจัย HIV ที่ท่านสนับสนุนอยู่นะครับแต่ที่สุดยอดเลยก็คือเรื่องของมาลาเรียซึ่งเราพบบ่อยในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาลาวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ไปแถวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่ใดที่
ท่านผู้หญิงวิริยาไปช่วยสนับสนุนนะครับอุบัติการของมาลาเรียซึ่งเราพบกันเยอะเนี่ยก็ลดลงอย่างชัดเจนนะครับสิ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของมาลาเรียนะครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามียุงก้อนป่องนะไปกัดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีไข้เมื่อก่อนจะมีมาลาเรียอยู่2ชนิดคือชนิดหนึ่งก็คือชนิดที่เขาเรียก PF ก็คือขึ้นสมองได้แล้วก็เสียชีวิตปัสสาวะเป็นสีน้ำโคกอะไรต่างๆครับแล้วอีกชนิดหนึ่งก็เป็นชนิดที่PV ฟาซิฟลัมไวแวกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไข้ที่แบบทำให้รำคาญปวดเมื่อยต่างๆนะครับที่ท่านทำก็คือเรื่องของกระเป๋ามาลาเรียนะครับกระเป๋ามาลาเรียนะครับเป็นกระเป๋าที่ทางเดี๋ยวรายการต่อมาก็จะมีพันธุประดิษฐ์นะครับที่เราจะได้มาสาธิตให้เห็นมาลงรายละเอียดว่ากระเป๋านี้จะมีลักษณะของน้ำยาต่างๆซึ่งเราจะต้องเอาไปให้เราเนี่ยจะไปตรวจในพื้นที่ที่ลำบากไม่มีอุปกรณ์มากแล้วก็ใช้กระเป๋านี้ในการที่จะตรวจพบมาลาเรียเป็นเทสคิตใช่ไหมครับเป็นคิสเลยคิสนะครับตอนนี้ท่านผู้หญิงก็สนับสนุนในปีนี้อีกในลักษณะของการขยายผลให้สามารถที่จะให้ตัวทหารเองใช้กระเป๋านี้ตรวจได้ด้วยตัวเองเวลาไม่เกิน10นาทีซึ่งอันนี้ผมเรียนว่าเราก็ได้จดอนุมัติสิทธิบัตรแล้วซึ่งก็อนุมัติสิทธิบัตรนี้ประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาก็จะก็มาตกกับมูลนิธิของท่านผู้หญิงวิริยาชมพูโดยตรงรผลประโยชน์ที่ได้มาไม่ใช่ได้ท่านนะครับได้กับมูลนิธิมูลนิธิก็มาสนับสนุนสถาบันวิจัยวิชาการแพทย์ทหารต่อครับครับผมนั่นเป็นเรื่องราวซึ่งเป็นโครงการเด่นๆนะครับทั้งมาลาเรียแน่นอนซึ่งผมว่าเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยในรายละเอียดกันในครั้งต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ได้สัมฤทธิ์ผลจริงๆนะครับในการที่จะช่วยรักษาชีวิตของกำลังพลแต่ก็มีงานวิจัยอื่นมากมายขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงท่านผู้หญิงได้สนับสนุนลักษณะของการที่จะงานที่สนับสนุนงานวิจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของรถนะครับมันต้องใช้รถโทมิดายเพราะว่าตัวหน่วยเราเนี่ยไม่มีรถตัวนี้แล้วก็โทมิดายเนี่ยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารยกตัวอย่างเช่นโรคระบาดในทหารเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยวิ่งเข้าไปซึ่งหน่วยเนี่ยจะต้องอาศัยรถท่านผู้หญิงซึ่งท่านบริจาคมาแล้วคันหนึ่งในปีนี้ท่านกราบขอบคุณท่านก็บริจาคโฟวิลได้อีกคันหนึ่งนะครับเรียกว่าทางบริษัทของท่านผู้หญิงก็ได้ช่วยสนับสนุนในทุกรูปแบบนะครับที่จะทำให้โครงการวิจัยดำเนินไปได้นะครับจนสำเร็จนะครับที่ผมขออนุญาตเรียนถามทางท่านพลตรีสายันอีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับทางสถาบันโดยตรงนะครับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารหรือเรียกย่อๆว่าสปพท.นี่มีที่มาที่ไปคือเริ่มก่อตั้งแล้วได้ดำเนินการมีวัตถุประสงค์พันธกิจอย่างไรครับผมต้องเรียนดร.ป้องนะครับว่าเมื่อปี2501นะครับมีอหิวาตกโรคระบาดในประเทศไทยเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วก็ติดโรคระบาดเนี่ยมากมายเลยนะครับในช่วงนั้นนะครับก็มีเขาเรียกว่าคณะมนตรีขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียคเนหรือเรียกง่ายๆว่าซีโต้หรือสปอครับตัวซีโต้กับสปอก็เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับประเทศไทยนะครับผมเรียนว่าช่วงอหิวาระบาดตรงนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านได้พระราชทานมาช่วยของสถาบันพยาธินะครับแล้วก็ก่อตั้งตัวสถาบันวิจัยวิชาการแพทย์ทหารซึ่งน้อยคนที่จะทราบนะครับแล้วก็ยังมีภาพนะครับมีการวางศิลาฤกษ์นะครับเสร็จแล้วผมเรียนว่าพอซีโต้ตั้งขึ้นมาเป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยเพราะว่าขนาดนั้นเนี่ยการแพทย์ไทยยังไม่ดีก็ได้ผลิตน้ำเกลือแล้วก็ได้ผลิตการตรวจวินิจฉัยโดยประเทศไทย คือสปท.เราสนับสนุนพื้นที่ให้กับทหารสหรัฐทหารสหรัฐที่เป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นแพทย์ก็ได้มาอยู่ได้มาพัฒนากันขนาดนี้ก็ผมก็เรียนได้ว่าปีก็เข้าปีที่55 ปีแล้วระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งหน้าที่ของสปท.เราก็คือการตรวจวินิจฉัยโรคเขตร้อนนะครับก็คือโรคมาลาเรีย HIV โรคชิกุนกุนย่าโรคลิเกเซียต่างๆนะครับซึ่งเป็นทั้งหมดนี้เป็นโรคที่ความเสี่ยงที่กำลังคนของเราจะไปติดโรคเหล่านี้มาใช่ไหมครับระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผมต้องเรียนดร.ป้องว่าทหารเรานี่ครับเป็นผู้ที่มีความเสียสละแม้แต่เลือดเนื้อและชีวิตแต่ในขณะเดียวกันขณะที่ปฏิบัติการทางทหารเกิดขึ้นนี่ครับการที่จะต้องป้องกัน
ไม่ให้ติดโรคมาลาเรียต่างๆนะครับแล้วก็โรคหิวาโรคเข็ดร้อนรเรามีการตรวจไม่ว่าจะเป็นตรวจน้ำตรวจอะไรต่างๆนะครับก็ได้มูลนิธิท่านผู้หญิงเนี่ยมาช่วยสนับสนุนทำให้กำลังพลเรามีเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็เข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับอืมครับนั่นคือผมเองก็ก็เรียนตรงๆก็คือไม่ได้รู้จักทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารมาก่อนเลยนะครับก็ได้รับทราบถึงภารกิจซึ่งสำคัญมากนะครับในการที่จะช่วยปกป้องชีวิตของฐานกล้าของพวกเราด้วยนะครับอันนี้รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พูดถึงความร่วมมือณปัจจุบันได้ทราบแล้วทางมูลนิธิก็ได้สนับสนุนทุกรูปแบบนะครับนอกจากเงินทุนวิจัยนี้ผมได้ทราบว่าก็คือมีการให้ทุนใช่ไหมครับข้าราชการจากของทางสถาบันเนี่ยได้ไปศึกษาต่อด้วยใช่ไหมครับท่านหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ของสวทด้วยค่ะใช่ไหมครับก็คือไปทำครับมูลนิธิครับมูลนิธิก็ช่วยโครงการมากว่า30โครงการนะอืมครับ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 ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างเช่นโครงการศึกษารังโรคของสัตว์ที่เช่นหนูสัตว์กัดแทะต่างๆนะครับตามบริเวณชายแดนไทยต่างๆหลายที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ยังมีตรวจในเรื่องของลิเกเซียในหนูที่แถวในร้อยนครนายกนะครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าตรวจพบได้ว่าในพื้นที่นาต่างๆมีโรคฉี่หนูเขาเรียกว่าตัวเลปโทรสไปโรซิสต่างๆนะครับซึ่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วต่างๆนะครับก็ได้รับรถยนต์4 wheel drive ต่างๆนะครับทำใหเราสามารถที่จะตรวจพบได้ว่าโรคฉี่หนูหรือว่าหนูเนี่ยที่มีโรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะทำการป้องกันไม่ให้หนูต่างๆเนี่ยที่ฉี่แล้วก็ลงในน้ำที่เป็นแอ่งๆเนี่ยพอทหารไปย่ำหรือไปโดนมันก็จะกัดแล้วจะน้ำเจาะไม่ได้ที่น้ำขังชื้นแฉะนะครับก็มีความเสี่ยงนะครับอ๋อนี่เป็นเรื่องซึ่งเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับกับกำลังพลของเราทีนี้ผมขออนุญาตอาจจะเรียนถามนิดหนึ่งครับว่าแล้วจริงๆแผนงานในอนาคตนะครับโครงการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเหล่านี้นี่ไม่ทราบว่าเราจะให้ความสำคัญในด้านไหนเป็นพิเศษครับในการที่จะรักษาปกป้องชีวิตกำลังพลกองทัพของเราครับผมเรียนว่าขนาดนี้นะครับที่ท่านผู้หญิงให้การสนับสนุนมาเกือบ20ปีนะครับก็เป็นโครงการ30กว่าโครงการที่ต่อเนื่องแล้วพอมาปีนี้นะครับจากการประชุมใหญ่ของคณะกรรมการมูลนิธิท่านผู้หญิงวิริยาชวกุลนะครับเราก็ได้พบว่ามีโครงการที่ทำอยู่แล้วมีความน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการตรวจHIV นะครับเราก็ได้มีการเรียกว่าตรวจดูลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นการ copy ตัวยีนก็คือยีนของ HIV นี่มันร้ายฮะมันเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดเวลาและตัวนี้เองเราก็จะมาผลิตวัคซีนเพื่อป้องกัน HIVผมเรียนว่าท่านมูลนิธินี่ครับได้สนับสนุนตัวนี้แล้วก็ขณะนี้เราผลิตเหมือนกับคล้ายๆเป็นตัวก๊อปปี้ของยีนในการขยายก็เป็นคล้ายๆไวรัส HIV จำลองใช่ไหมใช่ครับเป็นไวรัสจำลองซึ่งไม่อันตรายกับผู้ทำวิจัยด้วยไม่อันตรายใช่ไหมครับแต่สามารถเอาตัวนี้นะครับมาขยายผลแล้วก็มาตรวจคนที่จะเป็นได้จากจุดนี้เนี่ยทำให้เราสามารถน่าจะพัฒนาวิธีการรักษาวัคซีนด้วยนะครับวัคซีนป้องกันได้ใช่ไหมนะครับนี่คืออันหนึ่งนะครับครับอีกอันหนึ่งก็คือท่านก็ช่วยเรื่องของโรคมาลาเรียที่กล่าวมานะครับก็คือเรื่องของกระเป๋ามาลาเรียต่างๆเนี่ยครับขณะนี้เนี่ยเรื่องของมาลาเรียเนี่ยที่ท่านทำไปก็จะมีแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับปีนี้เรากะว่าเราจะไปทำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาเนี่ยเราพบว่ามีอุบัติการณ์ของมาลาเรียเนี่ยประมาณอันดับ 2-3 ของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยกระเป๋ามาลาเรียจะได้มอบให้กับพลเรือนด้วยนะครับก็ถ่ายทอดไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมากประชาชนทหารครับตำรวจครับครับนะครับก็ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขออนุญาตต้องเรียนถามท่านผู้หญิงนะครับถึงความรู้สึกแน่นอนครับประเมินผลการดำเนินงานของมูลนิธิที่ผ่านมาในการสนับสนุนโครงการวิจัยดีๆของทางสวพท.นะครับท่านผู้หญิงมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกชื่นชมนะคะเจ้าหน้าที่ของสวพท.นะคะคณะทำงานทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานทำกับมูลนิธินะคะแล้วทำให้มูลนิธิสามารถช่วยให้งานเนี่ยดำเนินไปได้ดีถ้าปราศจากบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็คงทำงานไม่ได้แสดงว่าทางสวพท.เนี่ยเข้มแข็งและมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพน่าชื่นชมอย่างยิ่งเลยนะคะ
แล้วก็ดิฉันก็ขอขอบพระคุณเพื่อนที่มาให้การสนับสนุนมูลนิธิอย่างเช่น คุณวิกรมชัยสินทบก็จะมาให้การสนับสนุนในด้านสารสนเทศนะคะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้กับต่างๆให้กับออฟฟิศนะคะทุกอย่างเนี่ยคุณวิกรมชัยสินทบจะดูแลให้แล้วก็รถคันแรกที่ให้ก็คุณวิกรมเป็นคนให้นะคะแต่ว่าคันหลังเนี่ยพี่จะให้เป็นคนให้เขาก็เกรงใจคุณวิกรมเพราะว่าเธอให้มามากแล้วนะคะแล้วก็เราทำงานได้ทั้งหมดเนี่ยคือเรามีความยูไนท์ที่ดีอะค่ะระหว่างมูลนิธิกับเจ้าหน้าที่ของสวพท.นะคะเราประสานกันได้อย่างดีนะคะเพราะว่าทางสวพท.เนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็อย่างทุนการศึกษาที่ได้ไปจากเราเนี่ยนะคะก็รู้สึกไปได้รับรางวัลด้วยนะคะไปได้รับรางวัลโก้มากนะคะคือรางวัลที่ท่านสับสนปริญญาเอกนะครับก็มีน้องคนหนึ่งน้องส้มนะครับก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกด้านสาธารณสุขแล้วก็ได้มาทำเขาเรียกว่าทำลักษณะของ health promotion การส่งเสริมสุขภาพในกำลังพลทหารและครอบครัวทำใหได้ทำเว็บไซต์ขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ในการส่งเสริมสุขภาพนะครับเป็นคล้ายๆฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่จะบอกว่าทหารเป็นอะไรจะต้องดูแลอย่างไรออกกำลังกายอย่างไรนะครับนี่เป็นประโยชน์ที่สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้เข้ามาที่สวพท.เราแล้วก็เข้าไปดูก็จะมีเว็บไซต์สมาร์ทนะครับตัวนี้ครับครับก็จะทำอาร์มี่สมาร์ทครับโอเคครับช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วครับอยากเรียนให้คุณท่านผู้หญิงได้ฝากถึงคุณผู้ชมสักเล็กน้อยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยสนับสนุนก็ถ้าเผื่อท่านผู้ชม รู้สึกศรัทธาในงานของเรานะคะก็อยากให้การสนับสนุนที่จะให้กำลังใจกับพี่น้องทหารหารที่เป็นกำลังของชาติไปปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารและประชาชนที่ไปอยู่ในท้องที่ที่ลำบากและทุรกันดารที่จะพบกับอุปสรรคและก็โรคภัยต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิได้นะคะแล้วก็งานของมูลนิธิทั้งหมดก็จะต่อเนื่องไปที่ของสวพท.เป็นหลักไปถึงฐานกล้าของพวกเราแล้วแน่นอนถึงประชาชนถึงประชาชนแล้วก็ทหารที่เสียสละความสุขส่วนตัวแม้กระทั่งชีวิตออกไปปฏิบัติภารกิจเพื่อเราประชาชนคนไทยทุกคนนะคะก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทหารทุกท่านที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสวพท.ทุกท่านนะคะที่มาช่วยงานของมูลนิธิให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอะค่ะครับน่าเสียดายครับเวลาของรายการเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเราอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้มามีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งเลยครับในการสนับสนุนมูลนิธิท่านผู้หญิงวิทยาชลกุลเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารนะครับในการที่จะมาช่วยปกป้องชีวิตของฐานกล้าที่เสียสละนะครับในการปกป้องแผ่นดินให้กับพวกเราชาวไทยทุกคนได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างสงบสุขนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้หญิงวิทยาชลกุลขอบพระคุณพลตรีสายันสวัสดีเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เราทั้ง3คนต้องขอลาท่านผู้ชมไปในที่นี้นะครับสวัสดีครับ